เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวในครอบครัวกันหน่อยดีกว่าในบ้านใครใหญ่สุดเจ้าของบ้านพูดดังๆพูดดังๆในครอบครัวใครใหญ่สุดก็ไม่ต้องเอายิ่งอย่างเมียใหญ่สุดเมียใหญ่สุดมันต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเคยท้าทายอำนาจเมียบ้างไหมคะพี่ต้นอย่าแค่คิดก็ผิดคุณผู้ชมอันนี้คือตัวอย่างของบุคคลที่เคยผ่านมาแล้วอย่าได้ท้าทายอำนาจเมียแต่มีคุณผัวอยู่บ้านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมท้าทายอำนาจเมียไงพอเมาและพูดมากแล้วใช้คำเขารู้ตัวนะเขาบอกว่าเขาพรุสวาทใส่เมียอาการก็เลยเป็นแบบนี้เลยค่ะฟันนะเมียครับทำไมเมียถึงฟันอ่ะไม่รู้เมียเมาหรอกครับฮะเมาครับพี่เมาด้วยปะเนี่ยผมก็เมาหน่อยๆครับเมียเมาไหมเมาเหมือนกันครับกินด้วยกันเหรอกินด้วยกันครับโดนเมียฟันครับฟันเนื่องอะไรเขาฟันทำไมพูดจาพลุสวาทไม่ดีครับใครพูดจาไม่ดีทั้งคู่ครับแม่ผมก็อยู่ที่บางลำพูแล้วน้องสาวมีบัตรมาไหมเนี่ยโดนฟันกี่ทีโดนฟันเมียฟันไปทีเดียวแล้วเนี่ยโดนอะไรตรงนี้โดนอะไรตรงไหนครับเนี่ยเสื้อเนี่ยไม่มีเริ่มจะออกพุ่งปิดเลยเหรอโอ้ขาดตายนะครับปิดปากที่ไหนขอบคุณครับว่าปิดปากก่อนเจ้าหน้าที่บอกปิดปากก่อนปะพี่เขาพูดไม่หยุดเลยปฐมพยาบาลยากเลยอ่ะไปเอาผ้ามาปิดปากพี่เขาก่อนเขาจะได้อยู่นิ่งๆเฉยๆอ่ะคุณผู้ชมชายคนนี้เนี่ยแหละตัวอย่างของคนที่อยากท้าทายอำนาจเมียจุดที่เขามานอนให้เจ้าหน้าที่ทำแผลตรงนี้คืออู่คลองบริการซอยเขาเพชรสัตหีบหมู่3ของจังหวัดชลบุรีนะคะคุณผู้ชมเขาชื่อนายอารักษ์อายุ45ปีค่ะนอนร้องครวญครางขอความช่วยเหลือมีแผลอยู่ที่ใต้คางแล้วเสื้อเนี่ยฉีกขาดเลยนะคือเหมือนโดนฟันอะไรบางอย่างอ่ะก็เลยถามเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขานั่งดื่มเหล้าแล้วเขาพูดจาไม่ดีใช้คำพรุสวาทใส่เมียเมียโมโหก็เลยเอาขวดเหล้าอ่ะคุณผู้ชมตีเป็นปากฉลามก่อนหลังจากนั้นจะแทงเขาไอเห็นที่ว่าเสื้อขาดนะคือแทงแล้วคือเกี่ยวเสื้อขาดเลยแล้วเขาก็วิ่งหนีตายมาขอความช่วยเหลืออยู่ที่อู่ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเนี่ยหลายจุดเลยที่โดนเข้าไปนะคะแล้วพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนอกเหนือจากแจ้งกู้ภัยเขาแจ้งตำรวจด้วยคุณตำรวจก็เลยเชิญตัวกันไปเพราะนี่ถือว่าเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะท้าทายอำนาจเมียเลือดซกกันขนาดนี้ต้องมาเคลียร์กันที่โรงพักค่ะแล้วพอหลังจากที่มาเจอกันที่สถานีตำรวจดูแผลคนเป็นผัวหน่อย15เข็มอ่ะโดนเย็บไปทั้งหมด15เข็มอ่ะคุณผู้ชมอุ้ยเลือดท่วมเลยพนักงานสอบสวนก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นเอาแล้วเจ็บหนักขนาดนี้พี่อารักษ์จะเอาผิดเมียไหมเนี่ยเมียรักนั่งอยู่ข้างๆคุณวิลาวันเนี่ยอย่ายอมพี่เอาเลยพี่ไอ้พี่เขายิ้มหวานเอายิ้มทำไมวะพี่เขายิ้มหวานอ่ะสุดท้ายแล้วพี่เขาบอกว่าผมผิดเองอะครับผมผิดเองเมียอมยิ้มมุมปากนิดนึงเมียบอกว่ามันหลายทีแล้วนะเมาและปากเสียปากหมาแบบนี้มันหลายทีแล้วนะแล้วครั้งนี้มาพูดจาท้าทายก็เลยเอาขวดเนี่ยตีกับโต๊ะจนเป็นปากฉลามแล้วก็แทงหน้าเลยแล้วสุดท้ายสามีก็วิ่งหนีไปแล้วเธอก็บอกอีกนะคะนี่เอาเรื่องอะไรพี่ต้นเธอบอกกับทางคุณตำรวจว่าแต่จำเอาไว้นะผัวต่อให้มาหอมแก้มจุ๊บขอโทษกันแบบนี้ถ้าครั้งหน้ามีอีกมึงโดนหนักกว่านี้แน่สอยคอหอยหลุดเลยนะคราวหน้าโอ้ยเอาฟังเสียงคุณสามีที่เขาไม่เอาเรื่องภรรยาหน่อยค่ะตกลงดีกับเมียยังดีนะครับเหตุการณ์เป็นยังไงอ่ะก็เมาขับสติครับทำไมแล้วไปพูดจาอะไรไม่เข้าอ่ะไม่เข้าหูเขาอ่ะร้องของครับร้องของจะพูดไม่พูดไม่เป็นไรพูดไงกินเหล้าแล้วพูดยังไงกันลืมไหมครับท้าทายเขาเหรอสงสัยจะใช่มั้งลืมเมาล้มก็พลิกล้มก็หมดแก้วเขาลงติดใจไหมเนี่ยไม่ติดใจไม่ติดใจครับจบแล้วครับผมยอมผมไม่ได้แทงเดียวฮะยอมรับสารภาพครับสารภาพครับแล้ววิ่งทำไมผมวิ่งไม่คิดชีวิตเลยวิ่งหนีใช่ไหมผมไม่ทำร้ายผู้หญิงครับถามว่าวิ่งทำไม
ผมไม่ทำร้ายผู้หญิงอ๋อก็เลยวิ่งหนีเออก็เลยวิ่งหนีตอบไม่ตรงคำถามเออถามไม่ตรงอ๋อถามไม่ตรงคำตอบเองเออเราผิดเองนี่เห็นไหมเขาโกรธเมียเขาที่ไหนอ่ะไม่มีเลยยิ้มจุ๊บ15เข็มเกือบตายนั่นน่ะไอดอลผมเลยนะกลับมาบ้านจุ๊บอีกจุ๊บอีกขอโทษนะเห็นไหมเฮ้ยชูนิ้วเฉยอย่าบังอาจใช้พรุสวาทกับภรรยาไม่ได้เขาบอกเลยว่าผมท้าทายครับผมท้าทายอำนาจเมียเองผิดเองนะฮะผมอยากจะลองของเรียบร้อยพี่เกือบตายนะเออแต่เอาจริงเรื่องความดูแลในครอบครัวเราไม่สนับสนุนแล้วมันผิดกฎหมายด้วยนะคะคุณผู้ชมเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ตกลงให้ชัดเจนว่าไม่เอาเรื่องกันแน่นะจบแค่ตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเอาเรื่องได้เมียผิดเข้าคุกเลยนะใช่ทำร้ายร่างกายแต่ว่าเขารักเมียเขาแล้วเขาก็ยอมรับว่าผมเป็นคนผิดทุกประการเลยผมเมาและปากหมาเองเมียก็เลยจัดใหญ่ให้เลยสุดท้ายหอมเกมแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านไปนอนกอดกันเหมือนเดิมแต่คุณพี่อย่าลืมคำเมียนะครั้งหน้าถ้าเมาและปากหมานี่โดนหนักกว่านี้แน่คราวหน้าแนะนำให้ถีบอุ้ยถีบเลยคะถีบจักรยานไปซื้อของมากำนันเมียให้ได้หายใจแบบเย็นๆหน่อยเชื่อว่าไม่กล้าท้าทายแล้วล่ะเพราะทุกครั้งที่จะเอ่ยพรุสวาทออกมา15เข็มตรงนี้มันเตือนตลอดมันต้องหลอนแต่เมียบอกตลอดว่าเมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยเมาแล้วไม่หายไงเหมือนก็เลยก็จะให้สัญญาว่าเลิกได้ไหมเหล้าอ่ะเลิกได้ไหมเออหรือรู้ลิมิตตัวเองนิดนึงเออกินไปถึงระดับไหนมันยังควบคุมตัวเองได้อยู่นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจอมากกว่านี้สัก20เข็มกลัวจะพังมือตายซะก่อนเลย